วันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2562เวลา16นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่23เมษายนเวลา 9:39 นาทีผู้แทนพระองค์เสด็จไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชาคณะถวายศีลแล้วทรงจุดเทียนทองเทียนเงินที่โต๊ะทองสำหรับเจ้าหน้าที่ทำการจารึกโหรหลวงลั่นคล้องชัยนายภูมินปลั่งสมบัติอาลักษ์จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีลงบนพระสุพรรณบัตรนายฉัตรชัยปิ่นเงินโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพลงบนแผ่นทองนายสุนทรวิไลช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลเจ้าพนักงานอาลักษ์จารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประคุมสังบันดกและดุริยางจากนั้นเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรไปตั้งบนธรรมาสน์ศิลาหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิมพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลแล้วประดิษฐานพักในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเสร็จการพระราชพิธี